หน้าจริงก็ออกมาสิเจ้าไอรอนแมนมาเจอกันหน่อย พบกับงาน52 Toy Mega Box Iron Man มา50ได้เลยครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมและน้องๆสมาชิกของ The Ton Hero Channel ทุกคนเลยนะครับผมพร้อมกันนะครับผม What's up guyคู่แมนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านสมาชิกหลายๆท่านไปเจอพี่ต้นมาแล้วทำท่าแบบนี้แม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กวัยเดียวกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆพี่ต้นเองที่เจอกันก็ทำท่าเอ้ยคู่แมนต้นคู่แมนคือเจ๋งมากๆเลยแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมมาถ่ายรูปคู่กันนะพี่ต้นเองยังมีเข็มกัดมีอะไรแจกแน่นอนเยอะแยะจริงตามรูปพี่ต้นถ่ายใน Facebook เลยวันนี้ครับน้องๆพี่ต้นอยากจะโชว์คาแรคเตอร์ตัวนี้มากๆเป็นคาแรคเตอร์ของไอรอนแมนI am Iron Man ง้อดังไหมดังไหมง้อนะครับผมตัวนี้เป็น Mark 50นะครับผมมาจากงานของนี่ครับผม Iron Man and Accessory Infinity War นะครับผมจากแบรนด์52 Toy Make a Box นะครับผมตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์คือมันเป็นงี้มันเช้งกล่องจากเอ้ยมันเช้งจากหุ่นกลายเป็นกล่องแต่คราวนี้สิ่งที่มันโหดร้ายกับพี่ต้นมากพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะทำให้คลิปนี้คือเจ๋งเลยคืออะไรรู้ป่ะน้องๆนี่ครับแอคเซสซอรี่มันจะเก็บยากที่สุดยากกว่าตานอสแบบหลายๆเท่าเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยการที่มันมีแอคเซสซอรี่แบบนี้แหละแต่คราวนี้เองเนี่ยพี่ต้นบอกเลยว่าขอเป็นคนแรกของไทยที่รีวิวกล่องนี้เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าพี่ต้นศึกษามาแล้วในคลิป YouTube เหมือนเดิมครับมีชาวจีนชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติประมาณ4ท่านรีวิวอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมตัวนี้เหมือนเดิมเป็นเคสใส่นะครับผมพี่ต้นต้องอธิบายนิดนึงก่อนเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ต้นไม่ได้บอกว่าในถุงเนี่ยของตัวเนี้ยใบเนี่ยมันมีการ์ดมาให้เป็นการ์ดทรงแข็งแบบนี้เขาไว้ทำเพื่ออะไรรู้ป่ะเขาไว้ทำเพื่อว่าบางครั้งที่เราต้องการจะใส่ของเล่นลงไปเนี่ยเราควรจะใส่การ์ดแข็งนี้ไปก่อนเพื่อกันกระแทกด้านหลังและที่สำคัญน้องจะได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นที่พี่ต้นเขย่าเงี้ยมันทำให้ของเล่นอาจร่วงได้แต่ถ้าเราใส่การ์ดเข้าไปเราเปิดมาของเล่นมันจะดีดออกมาเองเลยนี่แหละครับเดี๋ยวพี่ต้นจะโชว์ท้ายคลิปเพราะฉะนั้นเรามาดูกันและที่สำคัญกล่องเนี้ยมันต่อกันเป็นรถไฟได้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับพี่ต้นแกะกล่องออกมานะครับน้องๆและท่านผู้ชมคือคราวนี้เนี่ยในกล่องก็จะมีตัวแมนนวลไกด์ซึ่งแมนนวลไกด์อันนี้ยาวกว่าธานอสนะครับผมคืออันนี้มีทั้งหมด21สเต็ปธานอสมี16สเต็ปนะครับผมคืออะไรเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ของมันแอคเซสซอรีของมันเนี่ยมันเยอะมากมันเลยทำให้ต้องมีเรื่องของจอยเรื่องของจุดขยับเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องประกอบอย่างเยอะเลยนะครับผมส่วนต่อมาคืออันนี้ซองเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่านี่จะมีคาแรคเตอร์อื่นเพิ่มขึ้นมาไหมขอแกะดูนิดนึงนะครับผมถ้ายังมีเหมือนเดิมพี่ต้นก็คงเฟลไปนิดนึงเฮ้ยเหมือนเดิมป่ะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมครับเอ้ยอันนี้มีพวกแมมมอสด้วยนี่อันที่แล้วไม่มีนะแสดงว่าตัวนี้เพิ่งออกมาก่อนธานอสแต่เอเลี่ยนด้านหลังใหญ่เริ่มเทิมเลยเห็นไหมเนี่ยครับพี่ต้นอยากลองเหมือนกันนะอยากลองหาเอเลี่ยนมารีวิวแต่พี่ต้นไม่ใช่สายนั้นนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงคราวนี้พี่ต้นขออนุญาตแกะออกมาก่อนเลยแล้วกันแกะง่ายมากนะครับผมพลาสติกยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นงาน ABS นะครับพลาสติกทรงแข็งที่มักใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับผมนะเทยังไงดีเนี่ยเทมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆวางนี้ละกันเพราะเมื่อกี้ถ้าเราวางมันสูงเกินไปนะครับผมโอเคแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสิ่งที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างแต่พี่ต้นอาจจะต้องยืมโทรศัพท์พี่เบ๋ครับให้พี่เบ๋เปิดไฟนิดนึงเพราะว่ามันมีความพิเศษครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันพิเศษยังไงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่ต้นขออนุญาตวางนี้ให้น้องๆดูกันก่อนนะครับนี่ให้พี่เบ๋วางไฟไว้ก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับโอเคสิ่งที่เขาให้มานะครับผมมีดังต่อไปนี้นะครับผมงอหมุนให้ดูก่อนตึ๊ด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 พี่ต้นหมุน1รอบแล้วนะดูอีกทีนะครับผมดูนะครับใครจำไว้นะครับมันจะเห็นสีฟ้าๆตรงไหนบ้างดูดีๆนะครับมันใช้ทำอะไรพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วพี่ต้นเปิดให้ดูครับเปิดข้างหลังก่อนเลยมันใช้ทำอะไรบ้างดูนะครับถึงนี่มันจะเป็นเสาะที่ส่องเข้าไปในแสงนะครับผมจริงๆถ้าปิดไฟของห้องเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตาสีฟ้าเลยลองปิดไฟดูไหมครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคน
นะครับผมถ้าไม่รองไม่เป็นไรนะครับผมนี่ให้ดูอีกรอบนึงมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยกับตัวนี้และทั้งหมดที่เป็นใสๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปเล่นกับแสงโดยการปิดไฟเนี่ยมันจะเห็นออกมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมคือเจ๋งมากนะพี่ต้นว่างานพวกนี้มันเป็นพลาสติก ABS แบบชนิดเคลียร์มันเป็นพลาสติก ABS ชนิดแบบดีๆครับผมเพราะฉะนั้นก็คือน่าสะสมอ่ะนะบอกเลยนะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตรีวิวจุดขยับพร้อมใส่อัคเซสซอรี่น้องๆดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างพี่เบ๋เองช่วงนี้ไม่ค่อยสบายต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดนิดนึงนะอย่าโกรธพี่เบ๋เลยนะครับอวยพรให้พี่เบ๋หายไวๆนะเพราะว่าพี่เบ๋ติดจากพี่ต้นพี่เบ๋ติดจากพี่ต้นนี่ประเด็นสำคัญครับน้องๆพี่ต้นน่ะลองให้พี่เบ๋ขับมอไซค์เว้ยลองให้ขึ้นขับเว้ยน้องๆดูในเฟซบุ๊กป้าที่พี่ต้นแชร์ในเดอะต้นฮีโร่อ่ะคือประเด็นน่ะขาไม่ถึงแต่ใจเขาอยากขี่เว้ยขาไม่ถึงเว้ยก็เลยให้ขี่แค่นั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจุดขยับนะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยหัวหมุนได้ไหมโอ้แน่นมากไม่รู้หมุนเฮ้ยหมุนได้360นะครับผมขยับขึ้นลงได้เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากนะครับผมตัวหัวนะครับขยับได้แล้วก็ต้องมาดูตัวแขนแขน180องศานะครับผมหมุน360นี้ได้ไม่หลวมนะครับผมคราวนี้มาดูเห็นเขาว่ามีท่อนไบเซปที่พี่ต้นดูในแบบนี่มีไบเซปนะครับแล้วก็ข้อแขนนะครับขยับได้ไหมดับเบิลจอยเฮ้ยดับเบิลจอยอ๋อไม่ใช่ดับเบิลจอยครับผมโอ้เซ็งเลยเป็น L จอยนะครับตอนแรกพี่ต้นคิดว่าเป็นดับเบิลจอยเพราะท่อนนี้มันห่างเห็นไหมครับท่อนนี้มันห่างไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับส่วนข้อมือนะครับผมดูดีนะครับผมกลางนิ้วได้แบบนี้แน่ของเล่นทุกชิ้นกลางนิ้วได้โคตรคูลเลยนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับผมแบบนี้เลยขอขยับข้างเดียวนะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนต่อมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมช่วงเอวนะครับช่วงเอวตรงนี้หมุนได้360องศานะครับผมข้างหลังสามารถเปิดได้เพื่ออะไรเพื่อให้เก็บพวกหัวนะครับเวลาหมุนหัวลงนะครับตัวนี้เป็นเดือยนะครับพี่ต้นชอบอย่างนึงคือเขาใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้นี่ตัวเดือยตรงนี้เห็นไหมครับให้พี่เบ๋ลองซูมนะจะเห็นตัวที่เป็นรอยสลักเห็นไหมครับตัวนี้คือทำให้เนื้อของพลาสติกมันกินเข้าไปกับเนื้อเหล็กแล้วมันจะฝืดๆมันจะทำให้ไม่หลวมนะครับผมมันเป็นเดือยนึงนะครับต่อมาขา ขากลางได้น้อยกว่าตัวทานอสเพราะว่ามันติดปีกตรงนี้แต่ถ้าพี่ต้นหมุนอย่างนี้ล่ะจะกลางได้เยอะไหมไม่ได้ครับได้แค่นี้นะครับเขาทำมาเพื่อป้องกันนี้เลยนะครับและต่อมาครับผมตัวข้อเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยแน่นอนต้องเป็นแบบดับเบิลจอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดพวกนี้มันต้องวกขึ้นมาประกบกับตัวนี้เพื่อกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับคราวนี้พี่ต้นอยากให้ดูสิ่งหนึ่งครับน้องๆที่พี่ต้นคิดว่าในอุตสาหกรรมมันคือสิ่งที่ดีนะครับในอุตสาหกรรมการผลิตนะพี่ต้นคิดในมุมของพี่ต้นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาใส่ใจในรายละเอียดคือนี่ครับสกรูน้องจะเห็นใช่ไหมครับว่าท่านผู้ชมจะเห็นเนาะสกรูจะมีรอยคราบที่เป็นสีแดงๆในความหมายของอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอยมาร์กมันคือการที่เขาทำเป็นโปกายโอเกะหรือ built-in quality built-in quality คือในวงการอุตสาหกรรมหมายถึงว่าเมื่อผ่านกระบวนการการตรวจแล้วเนี่ยคนที่ทำการผลิตชิ้นงานนั้นจะต้องเช็คและทำการมาร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีรอยไขสกรูหรือตรงเนี้ยสีมันหายไปแสดงว่าของชิ้นนี้ไม่ใช่มือหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีสังเกตนะบางทีเราไปซื้อรถมามือสองรถยนต์เงี้ยเฮ้ยเราเห็นรอยครับมันจะเป็นรอยขีดสีๆอย่างเงี้ยแล้วสกรูมันเบี้ยวไปนิดนึงแสดงว่านั้นเขาไขมาแล้วต้องระวังด้วยนะลองช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูได้นะเวลาซื้อของพี่ต้นบอกทริคให้นะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูซิว่าเมื่อมันใส่แอคเซสซอรีของมันตามคาแรคเตอร์ของ50เนี่ยแม็กมา50เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนมาครับเริ่มอันแรกเลยครับตัวโล่นะครับผมพี่ต้นขอรีวิวตัวอาวุธก่อนเนาะโล่เนี่ยเขาจะต้องเก็บเดือยงี้แล้วก็ยกมันขึ้นมาวุ่นนะแน่นเหมือนกันนะนี่แล้วก็สามารถพับงอได้แบบนี้ให้กลายเป็นกล่องนะครับผมเฮ้ยคือเจ๋งมากเดือยแต่ละเดือยคือแน่นมากๆนะครับผมนี่คือโล่นะครับแล้วก็จะมีปืนพลาสมาแบบนี้นี่ แบบนี้นะครับตัวนี้พี่ต้นไม่แน่ใจว่าปืนพลาสมาเนี่ยมันมีตัวอะไรอ้อไม่มีนะครับไม่มีตัวอะไรเพิ่มนะตอนแรกพี่ต้นสงสัยมากว่าเฮ้ยทำไมปืนพลาสมามันไม่ให้ตัวเลเซอร์ตรงกลางมาด้วยไม่มีนะครับผมอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เลยคราวนี้เนี่ยมันสามารถดึงได้แบบนี้นี่แบบนี้เพื่อที่จะประกอบนะครับผมโอเคต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัวหมัดนะใครจะใครที่ดูในตัวไอรอนแมนจะรู้เลยนะครับผมนี่สามารถดึงนี้ได้นะครับผมแต่คราวนี้ตรงนี้มันดึงได้ไหมไม่ได้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นดาบนะนี่เป็นแบบนี้นี่ครับ
แล้วก็สามารถพับได้อย่างนี้พับได้อย่างนี้คือเจ๋งสวยสวยพี่ต้นชอบแล้วก็ดาบตัวนี้เห็นไหมพับได้ต้องค่อยๆพับนะนี่พับอย่างนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็สุดท้ายตัวปีกที่ติดข้างหลังนะมันจะมีตัวเดือยเนี่ยให้เห็นนะรอยเล็บให้เรากดมันขึ้นมาอย่างนี้หูแน่นมากพี่น้องนี่นะครับหูเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะแล้วก็จะมีตัวนี้เฮ้ยตัวนี้พี่ต้นไม่รู้มันคืออะไรอะครับน้องๆใครๆพอบอกพี่ต้นได้ไหมว่าตัวนี้คืออะไรมันน่าจะเป็นปืนหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ต้นลองดูในช่วงของรีวิวก่อนนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนเริ่มจากโล่ก่อนเลยนะครับโล่ที่ต้องใส่คืออย่างนี้นะครับนี่แบบนี้ใส่เหมือนคาแรคเตอร์ในหนังก่อนแน่นะครับแล้วก็ยกมันขึ้นมานิดนึงเท่ๆหน่อยง้อแล้วนะพี่ต้นจะใส่ตัวดาบเข้าไปนะครับดาบก็จะใส่ข้างนี้ นี่มันจะมีตัวล็อกนะครับเวลาเราใส่ดาบสิ่งสำคัญของการใส่ดาบคือมันจะมีตัวล็อกต้องระวังนะนี่มันจะล็อกตรงนี้มันจะเป็นเดือยล็อกขอดูก่อนนะนี่ครับใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นตรงนี้เดือยล็อกของมันนะครับคิดว่าพี่ต้นน่าจะใส่ผิดอ่ะเจอแล้วนี่ครับเดือยล็อกของมันอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกางแขนได้นะครับผมก็จะกลายเป็นดาบแบบนี้คาแรคเตอร์ อันนี้หนึ่งอย่างนี้เลยขอโทษทีนะครับน้องๆนี่นะครับต่อมาพอเราใส่ดาบปุ๊บเราจะต้องลองใส่ปีกมันนิดนึงนะครับมันจะได้เหมือนในภาพยนตร์นะครับคราวนี้ปีกเนี่ยเราสามารถยืดได้หดได้อย่างนี้เนาะเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนี่แล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ข้างนี้หนึ่งใส่เข้าไปงี้ก่อนปึ๊บนี่นะมันสามารถตั้งขึ้นได้แล้วก็สามารถเป็นงี้ได้แล้วเราก็งออย่างนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับปีกที่สองเราดึงตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมาหน่อยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าพับได้หรือเปล่าได้นี่พี่ต้นพับให้ดูเลยนี่ครับปีกที่2มันจะแน่นๆนิดนึงนะครับผมแต่พี่ต้นว่ามันแข็งแรงพอสมควรเลยนี่ครับแน่นี่ครับแล้วเราก็สามารถเปิดอกข้างหลังได้อย่างงี้แน่ถ้าใครอยากให้มันสูงๆก็อย่างนี้เลยเหมือนในหนังนี่ครับแน่เห็นมั้ยพี่ต้นขออนุญาตเอาถาดมาตั้งแล้วพี่เบสจะได้ถ่ายได้เห็นชัดๆนิดนึงนี่งอเห็นมั้ยครับนี่ครับนี่คือเซตที่1ของอาวุธมันนะเห็นไหมครับต่อไปพี่ต้นจะเปลี่ยนเซตที่2มาดูตัวนี้ครับพี่ต้นขออนุญาตถอดนี้ออกก่อนเนาะนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้นพยายามจะรีวิวให้น้องๆดูทุกสัดส่วนเลยนะครับเพราะว่าคืออยากให้เห็นในทุกอิริยาบถของเล่นแล้วก็อยากให้เห็นหลายๆอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของมันคราวนี้ตัวนี้มันเล่นยากมากพี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่ยังไงอ่ะพี่ต้นเจอแล้วนะครับผมก็คือนี่ครับวิธีการใส่สิ่งแรกเลยให้เขาบอกว่าให้เรากางมือขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ลงล็อกของมันอย่างนี้นะครับผมก็คือให้เราเปิดนี้ก่อนนี่เปิดนี้ก่อนนะครับพอเปิดเสร็จใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นให้เราบีบนะครับบีบตรงนี้นี่อ้าวทำไมไม่ได้อ๋อพี่ต้นใส่ผิดนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็บีบมันนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ขอโทษทีครับขออนุญาตหมุนนิดนึงเนาะใหม่ๆนี่ครับมันจะมีตัวตรงนี้อยู่ตัวเดือยของมันนี้นะครับโอ้อันนี้ใส่ยากมากเลยขออนุญาตข้ามไปก่อนเนาะแล้วสุดท้ายก็คือนี้ครับตัวนี้พี่ต้นชอบมากนี่เป็นตัวหมัดนะครับผมก็คือใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บใส่ผิดข้างและเรานี่เอ้ยต้องอย่างนี้ครับเพราะมันต้องงอแขนได้อย่างนี้ปิดมัดก่อนนี่ครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นแบบนี้เปิดนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องงอแขนก่อนนะเพราะถ้าไม่งอแขนก็จะใส่ไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้สวยเว้ยอันนี้สวยฮ่อฮู้ฮ่อนี่เห็นไหมครับสวยไหมครับน้องๆนะครับคืออันนี้สวยสวยแล้วก็อีกอันนึงคือตัวนี้พี่ต้นเพิ่งรู้ว่ามันใช้ทำอะไรนี่คือตัวนี้ครับน้องๆท่านทุกคนมันใช้สำหรับเหมือนในตัวฟิกเกอร์ที่เราดูในภาพยนตร์นะครับมันจะเป็นเหมือนขานะครับผมพี่ต้นจะใส่ดูใส่ผิดข้างแล้วเราใช่ไหมใช่นะครับใส่ถูกแล้วไม่ได้ผิดข้างนี่ครับมันจะมีตัวนี้ให้ใส่อยู่เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยครับเราจะใส่ประมาณนี้น
นะครับเห็นไหมนะครับคือเจ๋งนะพี่ต้นว่ามันใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นกล่องกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างตามพี่ต้นมาเลยครับตื่นดื้อดื้อยากจังเลยยากมากครับน้องๆกว่าจะได้ออกมาเป็นกล่องแบบเนี้ยนะครับคือยากจริงๆคือเนี่ยตัวนี้ที่ยากที่สุดคืออันนี้ครับคือตรงส่วนที่เป็นเท้าเท้าเนี่ยคือบอกเลยตรงๆครับมันเสียบลงไปแล้วมันเคลื่อนพอเสียบแล้วก็เคลื่อนเสียบแล้วก็เคลื่อนพี่ต้นใช้เวลาประกอบนะตั้งแต่เวลา 5:45 จนตอนนี้เที่ยงคืน45น้องๆครับมันพีคมากครับกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวคราวนี้ครับผมเรามาแนะนำเป็นตัวกล่องกันอีกนะครับ1ครั้งคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการใส่กล่องเนี่ยให้ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเนี่ยพลาสติกจริงๆพลาสติกที่มันให้คือจะเป็นพลาสติกแผ่นใหญ่นี้เนาะให้ใส่เข้าไปนี้เพื่อจะให้กลายเป็นตัวดันๆแบบนี้เห็นไหมครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับคราวนี้พอเวลาเราใส่ตัวฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้พี่ต้นจะลองใส่ฟิกเกอร์เข้าไปนะครับนี่เข้าไปอย่างนี้โอ้คือแน่นมากๆนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ปิดเนี่ยจะง่ายขึ้นหน่อยนะครับพอเวลาเราเปิดออกมาปุ๊บให้เราก็จะได้ดึงออกมาง่ายๆเอ๊ะทำไมไม่เด้งออกมานะครับจริงๆมันต้องเด้งนะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองอีกทีเนาะอาจจะได้ว่าอันนี้มันฟิตหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปงี้นี่แล้วก็ปิดนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเปิดออกมาเอ๊ะมันไม่เด้งออกมาเนี่ยหูยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่อ๋อพี่ต้นคิดว่าอย่างนี้ครับ1ในขั้นตอนของมันตรงเนี้ยพี่ต้นคิดว่ามันไว้สำหรับทำให้ตัวข้างในเนี่ยมันฟิตขึ้นคิดว่านะถ้าพี่ต้นไม่ใส่ล่ะเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถออกได้ความต่างคือมันควรจะต้องใส่ไว้ครับเพื่อให้ตัวเนี้ยมันคอยพยุงตัวด้านหลังนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับน้องๆนี่อย่างนี้ครับนี่นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามาประกอบกันคือมันจะเป็นงี้ให้เอาสองอันนี้มาประกอบกันงี้นี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นนะเป็นสองอันอย่างเงี้ยครับน้องๆหรือเราจะประกอบด้านบนก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ต้นประกอบให้ดูเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วเราก็จะเปิดเล่นได้อย่างเงี้ยครับด้านบนเปิดด้านล่างอะไรเงี้ยก็จะเล่นได้ประมาณนี้คือพี่ต้นว่ามันสวยนะในมุมของพี่ต้นว่ามันสวยมากๆเลยคราวนี้ลูกเล่นของ Iron Man นะครับผมพี่ต้นขออนุญาตถ่ายคลิปรีวิวอีก1อันนะครับผมให้น้องๆดูก็คือถ้าเราจะแปลงกลับมามันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต้นแปลงให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมให้น้องๆท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าตอนใส่ก็ยากอยู่แล้วตอนแปลงกลับจะยากหรือเปล่ามาลองดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะแรมอัพกันมาWe'll be right back.
โหนี่ครับน้องๆคือแปลงกลับมาง่ายกว่าแปลงตอนที่แปลงเป็นกล่องอีกคือตัวไอรอนแมนเนี่ยการแปลงเป็นกล่องนี่คือยากมากๆครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่การโหมดของแรมป์อัพกันว่าเฮ้ยกล่องนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่ากล่องนี้นะครับในราคาพรีออเดอร์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เรทจะสูงกว่าธานอสนะครับผมประมาณ900ถึง 1,100 บาทนะครับผมคราวนี้พรีในตะก่อนเนี่ยมันช่วงประมาณกรกฎาคมปี2019นะที่พี่ต้นได้พรีออเดอร์มาคราวนี้สิ่งสำคัญเลยในเรื่องของฟังก์ชันเท็กเจอร์และพลังของตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าพูดกันถึงเรื่องของเท็กเจอร์ตัวนี้จะด้อยกว่าตัวงานของธานอสค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูนะครับผมจะด้อยกว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าธานอสรายละเอียดจะดีกว่านะครับผมทั้งเรื่องของเกราะเรื่องอะไรต่างๆแต่คราวนี้ถ้าพูดกันถึงเรื่องของฟังก์ชันและ appearance พร้อม accessory ที่มันแถมมาตัวนี้จะกินขาดกว่าคือ accessory ให้มาพร้อมที่จะต่อสู้เต็มที่แต่คราวนี้สิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดเลยที่ทำให้ ตัวนี้เองเนี่ยออกมาแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะหรือมันยากเกินไปสำหรับคนที่กำลังจะต้องการฟิกเกอร์ดีๆไว้ไปเที่ยวเพราะว่า1คือการเปลี่ยนจากหุ่นยนต์กลายเป็นกล่องมันยากมากๆและมันติดอยู่ตรงที่ขามันค่อนข้างจะบิดไปบิดมาถ้าถามว่าในมุมของ Transformer เนี่ยที่เป็นงาน Studio Series บางตัวมันก็จะเป็นแบบนี้คือจะหลวมๆหน่อยแต่บางตัวจะฟิตๆพี่ต้นอยากให้คาแรคเตอร์ตัวนี้มันฟิตกว่านี้มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันประกอบได้ง่ายขึ้นแต่คราวนี้ตัวฟังก์ชันเนี่ยแหละมันทำให้ตัวการที่จะยัดไอ้ตัวขาลงไปเอาเกราะไปเสียบและดังนั้นบิดเกราะมาให้กลายเป็นตัวที่เรียกว่ากล่องเนี่ยมันยากจริงๆเพราะเกราะก็แน่นมากแต่ขามันหลวมมากพอวางปุ๊บขาห้อยพอวางปุ๊บขาแบะมันเลยทำให้กลายเป็นกล่องยากมากและพอคราวนี้พอมาลงกล่องเนี่ยแหละครับมันเลยทำให้ความฟิตของตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้สมส่วนน่ะกับกล่องตัวเนี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยมันน่าจะเอาไปรีวิวหรือเอาไปเล่นตามข้างนอกยากกว่าตัวธานอสค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะถ้าเป็นเท็กเจอร์ได้9นะครับผมถ้าเป็นแอปเปอร์แรนนะครับผมเมื่อกี้พี่ต้นยังไม่บอกตัวเนี้ยแอปเปอร์แรนสวยนะเอาไปเลย10เต็ม10แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันได้แค่8คือแบบคือถามจริงนะว่าความยากกับฟังก์ชันมันเป็นของคู่กันน่ะถ้าฟังก์ชันมันเล่นง่ายๆมันน่าจะได้10แล้วความยากเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่สนใจนะครับผมของเล่นดีๆแบบนี้จากงาน52ทอยนะครับผมหรืองานเมกะบล็อกนะครับผมอย่าลืมเลยอย่าลืมลองแท็บสกรีนหน้าจอดีๆแบบนี้ไปถามไปหาในกลุ่มซื้อขาย Marvel Figure หรือกลุ่มของ Toy Studio หรือลองเสิร์ชในหน้าอินเทอร์เน็ตว่าพรีออเดอร์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องหนูต้นฮีโร่ channel ด้วยและใครยังไม่เคยดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเมกะบ็อกซ์นะครับผมในคลิปของไดโนเสาร์ลองมาดูได้พี่ต้นแชร์ไว้ใต้ลิงก์ตรงนี้เลยสำหรับวันนี้หนูต้นฮีโร่ channel ต้องขออนุญาตร่ำลาน้องๆและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญเข้าไปกด see first ใน page Facebook ด้วยนะไปแล้วครับ I love you